สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตทอปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นจะถูกพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์หยิบเอามาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงประมาณปลายสิงหาหรือไม่ก็ต้นกันยายนปีนี้นะครับซึ่งประชาธิปัตย์นั้นก็มองว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเสียความเป็นแชมป์ของการส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกนะครับให้กับอินเดียและเวียดนามไปรวมทั้งเป็นภาระของรัฐบาลอย่างยิ่งในการที่จะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไปไม่น้อยกว่าปีละ 3-4 แสนล้านบาทนะครับรวมทั้งประชาธิปัตย์เห็นว่าโครงการนี้มีเขาเรื่องของการทุจริตอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นที่เริ่มมาในช่วงของประมาณตุลาคมปี54ถึงกรกฎาคมปี55นั้นได้มีส่วนช่วยชาวนาได้แค่ไหนอย่างไรนะครับและมีปัญหาอะไรบ้างที่นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขฮอตทอปิกวันนี้จะพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านบุญทรงเตริยาพิรมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับมีข้อเท็จจริงแค่ไหนอย่างไรโครงการรับจำนำข้าวทำให้เราต้องเสียแชมป์การต้องส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกไปให้กับอินเดียและเวียดนามเป็นอย่างนั้นจริงไหมฮะผมคิดว่าเป็นการสรุปที่เร็วเกินไปนิดนึงครับเพราะว่าการนับปริมาณเนี่ยมันต้องนับ12เดือนขณะนี้เนี่ยเราเพิ่งผ่านมา7เดือนนะครับ7เดือนแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าข้อมูลจริงๆเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยเราอันดับ1นะครับอันดับ1นี่คือเราส่งไปส่งออกไปส่งออกเยอะที่สุดมากกว่าอินเดียนะฮะประมาณ3ล้านประมาณ3ล้านนะครับขณะนี้ก็เกือบ4ล้านประมาณ3ล้าน8 3ล้าน9ครับถามว่าเป็นตอนนี้เรายังมากกว่าอินเดียอยู่ตอนนี้เราน้อยกว่าอินเดียประมาณ 100,000 ตันซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงในภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยมันก็เท่ากันอ่ะแสนตันนี่มันนิดเดียวนะครับครับครับแต่ถ้าวัดกันที่เป็นตัวเลขนะแล้วก็มีคอมมามีทศนิยมเราอาจจะบอกว่าโอเคเราอันดับ2ครับแต่ว่าเราสูงกว่าเวียดนามนะครับก็ประมาณแสนตันเช่นเดียวกันครับงั้น3ประเทศเนี่ยขณะนี้ส่งออกใกล้เคียงใกล้เคียงครับแต่ถ้าพูดถึงมูลค่าเป็น US ดอลลาร์หรือเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยเราสูงกว่าเยอะเพราะว่าราคาเฉลี่ยของเราเนี่ยสูงกว่าครับนะครับเหตุผลที่เราส่งออกเมื่อเทียบกับ6เดือนนี้เมื่อเทียบกับ6เดือนปี54เราส่งออกลงไปมากกว่าครึ่งใช่ไหมหมายถึงว่าส่งออกน้อยกว่าหมายถึงว่าน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับเป็นเพราะอะไรฮะคือสิ่งแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเหตุของน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผลผลิตข้าวเนี่ยมันออกมาน้อยฉะนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยมันปริมาณข้าวที่เหลือพอจะส่งออกได้เนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนอันที่สองก็คือว่าเราเริ่มโครงการรับจำนำเนี่ยข้าวส่วนใหญ่ที่ชาวนาเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในมือของรัฐบาลซะมากที่มากกว่านะครับเพราะว่าทางพ่อค้าผู้ส่งออกเองเนี่ยเมื่อเขาต้องการจะส่งออกในราคาต่ำเขาก็ไม่สามารถที่จะมาซื้อข้าวในโครงการเท่ากับราคาที่รัฐบาลรับจำนำครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ผู้ส่งออกเนี่ยไม่มีข้าวในมือที่จะส่งออกนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนที่มีการส่งออกณจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะถึงก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ยังมีปริมาณส่งออกได้ตั้งเกือบ4ล้านตัน3ล้าน9นะครับฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่มีข้าวส่งออกก็คงไม่ใช่ทั้งสิ้นนะครับแล้วถามว่าแล้วทำไมถึงยังส่งออกได้ในขณะที่เราก็ราคาสูงก็เพราะว่าเรามีตลาดรองรับและในตลาดเหล่านั้นเนี่ยเป็นตลาดที่เขามีความรู้ว่าข้าวไทยเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีอย่างไรแล้วดีกว่าอย่างไรครับถ้าจะประเมินตลอดทั้งปีตั้งคาดว่าเราจะส่งออกข้าวปี55เนี่ยฮะเราคาดว่าเราจะส่งออกได้สักประมาณสัก10ล้านตันได้ไหมฮะผมคิดว่า10ล้านอาจจะไม่ถึงนะฮะเราคงต้องยอมรับข้อเท็จจริงอันหนึ่งก็คือว่า10ล้านตันของปี54เนี่ยมันเป็นปีที่เป็นปรากฏการณ์มันเป็นปีที่หลายประเทศเนี่ยข้าวไม่ค่อยมีแล้วเป็นปีที่ประเทศไทยมีข้าวมาเยอะมากฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เพราะในอดีตถ้าเราย้อนหลังดูตั้งแต่ปี53 52 51 50 49เนี่ยปริมาณการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านถึงสูงสุดก็9ล้านดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็ยังกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลยังมีความมั่นใจว่าเราน่าจะอยู่ในตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปี52หรือ53ก็คือประมาณสัก8ถึง9ล้านตัน8ถึง9ล้านตันครับครับทีนี้พอโครงการรับจำนำที่เกิดขึ้นเนี่ย
ัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าภาระของรัฐบาลจะต้องเก็บสต็อกหรือมาต้องดูแลไอ้สต็อกข้าวเนี่ยตอนนี้สต็อกข้าวที่เรามีจริงๆจากโครงการรับจำนำเนี่ยประมาณกี่ล้านฮะ10 กว่าล้านก็เรารับจำนำข้าวเปลือกครับนะครับทั้งฤดูกาลนาปีเนี่ยประมาณ6,900,000 ตันข้าวเปลือกแล้วก็นาปรังขณะนี้ก็ตัวเลขเกือบ10 ล้าน9 ล้านกว่าครับ9 ล้าน 8 9 ล้าน 9 นะครับทั้ง2ฤดูกาลปลูกของประเทศเนี่ยก็มีประมาณสัก17 ล้าน17 ล้านถ้าเฉลี่ยตามอัตราส่วนทั่วไปที่เขาคำนวณกันก็หาร2ออกมาเป็นข้าวสารนะฮะทีนี้ในระหว่างที่ดำเนินการเนี่ยเราก็มีการประมูลขายออกไปบ้างนะครับแล้วก็มีการทำ G2G ออกไปบ้างก็มีการส่งมอบไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีการส่งออกหรือมีการนำออกไปขายเนี่ยกี่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วฮะตัวเลขต้องขออนุญาตว่าเราให้ตัวเลขที่ตรงๆคงไม่ได้นะฮะแต่ว่ากราบเรียนว่าส่งออกไปเยอะแล้วนะครับปริมาณที่เหลืออยู่ก็ทยอยทำ G2G แล้วก็จะประมูลออกไปการที่ให้ตัวเลขตรงๆไม่ได้เป็นเพราะเรื่องของอะไรให้การค้าหรือเรื่องการค้านะฮะในบางช่วงบางจังหวะเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของต่างประเทศคือประเทศผู้ซื้อเขาก็อยากจะดูตัวเลขนะเขาเพื่อเขาจะได้คำนวณได้เขาจะได้กำหนดราคาได้กดราคาได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะพูดอะไรออกไปมากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับแขกรับเชิญในรายการฮอตทอปิกวันนี้พูดคุยกับคุณบุญทรงเตริยาพิรมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรื่องของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นฝ่ายค้านเองก็จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเหมือนกันนะครับโครงการนี้มีผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรื่องของการที่รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าจะว่าตามข้อมูลที่มีการพูดถึงก็คือประมาณปีละ 3-4 แสนล้านบาทในการที่ต้องแบกอุ้มไอ้ภาระของการบริหารจัดการไอ้ข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยปัญหาขาดทุนแบบนี้จะแก้อย่างไรครับเพราะว่าขายระบายออกไปแล้วมันจะสามารถที่จะเอามาสู่การเคลียร์ไอ้ภาระนี้ได้แค่ไหนก่อนอื่นตัวเลขที่บอกเนี่ยไม่ตรงนะ 3-4 แสนล้านเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามีสื่อไปเอาบทความนะของฝรั่งที่เขียนอยู่ในต่างประเทศนะแล้วก็เอามาแปลซึ่งออกมาพูดบทความของต่างประเทศที่ว่านั้นให้ข้อมูลที่ไม่ตรงข้อมูลไม่ตรงนะครับข้อมูลไม่ตรงคือในบางประโยคเนี่ยอาจจะตรงนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยคือเขาเป็นการคาดการณ์แล้วก็เป็นการคาดการณ์ที่ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงที่ไปบอกว่าจะมีการขาดทุนถึง20,000 ล้านเหรียญอะไรเนี่ยนะแล้วก็สื่อบ้านเราก็เอามาอ่านกันเยอะแยะไปหมดก็ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้มาเมื่อวันที่7 ตุลาคม ปี 54รัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยให้กรอบวงเงินสำหรับดำเนินโครงการรับจำนำทั้งปี 260,000 ล้านบาท อันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าณวันนี้นะครับดำเนินโครงการมาเกือบปีเต็มๆแล้วเนี่ยนะฮะฤดูนาปีกับนาปรังเนี่ยข้าว10กว่าล้านตันข้าวเปลือกเนี่ยเรายังใช้เงินไปไม่ถึง 260,000 ล้านนะครับตัวเลขคร่าวๆอาจจะอยู่ประมาณสัก 220,000 หรือ 230,000เพื่อที่จะไปที่รับจำนำทั้งหมดนำมานะฮะนะฮะตามตัวเลขที่เป็นข่าวอยู่เสมอเนี่ยนะฮะว่ารับจำนำข้าวเปลือกมา10 กว่าล้านตันและ2 ฤดูกาลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบประเด็นว่าแล้วที่บอกว่าเสียหายตั้ง400,000 ล้าน600,000 ล้านเนี่ยก็ต้องตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราใช้เงินไม่ถึงถ้าว่าไปแล้วตอนนี้เนี่ยภาระในการที่จะต้องดูแลข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีคือโครงการทั้งหมดเนี่ยในโครงการรับจำนำนะครับตัวเลขที่เรารับจำนำจากเกษตรกรมาแล้วเราก็เอาไปเข้าโรงสีนะเพื่อทำการสีแปรสภาพมาเป็นข้าวเปลือกแล้วก็เอาบรรจุภาชนะกระสอบแล้วก็เอาไปฝากไว้กับโกดังกลางตัวเลขมันจะมีอยู่ตัวเลขหนึ่งที่จะเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายนะครับค่าสีแปรค่าฝากเก็บที่โกดังซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขต่อตันแล้วเนี่ยเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองร้อยล้านบาทร้อยบาทต่อตันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลาย10 ล้านตันก็คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขซึ่งเราคำนวณอยู่ในการรับจำนำมีค่าใช้จ่ายบวกเข้าไปหมดอยู่แล้วแล้วก็วิธีการเนี่ยเราก็ไม่ได้จ่ายออกไปเป็นเม็ดเงินนะครับเราก็ให้ทางโรงสีเนี่ยรับข้าวเพื่อเอาไปชำระหนี้กัน
อันนี้เนี่ยก็กลับเรียนว่าเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมาแล้วก็มีการตรวจสอบได้เพราะว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบก็มีทั้งกระทรวงคลังซึ่งเป็นนอกบุคคลภายนอกกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จะคอยมอนิเตอร์ตัวเลขเหล่านี้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยอันที่1คือการสูญเสียเนี่ยไม่ถึง 400,000 ล้านหรือ 600,000 ล้านที่เป็นข่าวนะครับอันที่2เนี่ยเราใช้เงินไปยังไม่ถึง 260,000 ล้านบาทแล้วยังมีข้าวอยู่ในมือที่เราสามารถเอาไปขายก็คือว่าเมื่อโครงการเริ่มต้นแล้วมีเกษตรกรเอาข้าวมาจำนำจำนำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเวลา4เดือนเพื่อจะให้ชาวนามาไถ่ถอนพ้น4เดือนแล้วไม่มาไถ่ถอนถือว่าหลุดจำนำหลุดจำนำรัฐบาลก็มีหน้าที่จะเอาไประบายเพื่อเอาเงินคืนนะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการระบายนะครับกว่าจะระบายเสร็จนะฮะก็อาจจะใช้เวลาไปจนถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะครับเมื่อระบายเสร็จแล้วเนี่ยจึงจะมาคำนวณกันปิดบัญชีทีหนึ่งครับอย่างการที่จะต้องเร่งระบายหรือว่าประกาศขายข้าวในสต็อกเนี่ยก็จะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกก็ตกลงมาด้วยเหมือนกันถึงตอนนั้นเราจะยิ่งไม่ยิ่งขาดทุนไปอีกแล้วฮะหรือยังไงแก้ปัญหานี้อย่างไรคืออย่างนี้ครับเราจะไม่ระบายทีละมากๆ คือเราก็ต้องดูว่าตลาดโลกรับปริมาณข้าวได้เท่าไหร่ในแต่ละช่วงเวลาแล้วราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นราคาเท่าไหร่เพื่อให้เกิดผลในทางราคาเนี่ยให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับอันที่สองเราก็ต้องดูว่าเมื่อขายหรือระบายแล้วเนี่ยผลขาดทุนเนี่ยจะต้องน้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นั่นหมายความว่าเราต้องขายราคาให้สูงที่สุดที่จะขายได้ครับกราบเรียนว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่เป็นการรับจำนำหรือประกันราคาหรือลงไปแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดที่มีมาในอดีตหลายสิบปีเนี่ยทุกรายการทุกโครงการเนี่ยไม่มีโครงการไหนมีกำไรเพราะเรามีวัตถุประสงค์คือเราต้องการช่วยพยุงและให้เกษตรกรชาวนาได้รายได้ถ้าอย่างนั้นอย่างโครงการนี้เนี่ยคิดว่ามันจะต้องขาดทุนไปเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านไหมครับถ้าเราวางไว้ว่าเป้าของการขาดทุนมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่มีการตั้งเป้าหมายไว้ไหมขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการกำหนดตัวเลขให้ชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคำนวณเอาไว้ในใจเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะสูงไปกว่าโครงการที่รัฐบาลที่แล้วทำในโครงการประกันราคาเท่าไหร่ฮะของโครงการประกันราคาเนี่ยในแต่ละปีเขาใช้เงินประมาณ 70,000 ล้านคือจ่ายออกไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในมือไม่มีข้าวนะไม่มีสต๊อกเลยคือจ่ายทิ้งไปนี่ในส่วนของโครงการรับจำนำเนี่ยเรายังมีข้าวอยู่ในมือซึ่งเราสามารถบริหารในเรื่องของรายได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่ารายได้ที่เราจะได้รับกลับคืนมาเนี่ยหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะใช้น้อยกว่าโครงการที่มีการประกันราคาครับซึ่งตอนนี้การระบายข้าวในสต็อกก็มีการระบายออกอยู่เรื่อยๆนะครับใช่ครับตามราคาที่เราได้มีการตกลงพูดคุยเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุยกันต่อช่วงหน้าอีกช่วงครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Hot Topic ครับวันนี้พูดคุยกับท่านบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเรื่องของประชาธิปัตย์เองที่หยิบเอาประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกก็มีเรื่องของการทุจริตด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะมีกระแสข่าวออกมาว่ามีคนใกล้ชิดท่านนะฮะไปเป็นนายหน้าติดต่อขายข้าวแล้วจะมีการเก็งกำไรอะไรต่างๆเนี่ยมีซึ่งไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลลึกแค่ไหนอย่างไรอันนี้จะอธิบายอย่างไรครับก็กราบเรียนตรงไปตรงมาว่าไม่มีครับนะฮะแล้วก็ไม่เคยใช้ใครไปทำในลักษณะอย่างนั้นเลยครับการระบายข้าวของกระทรวงเนี่ยดำเนินให้เป็นไปตามกรอบที่ครม.ได้มีมตินะครับอันที่หนึ่ง G2G คือรัฐบาลต่อรัฐบาลครับอันที่สองเปิดประมูลขายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งผู้ส่งออกทั้งผู้ที่จะซื้อไปทำอะไรก็แล้วแต่ครับแต่เป็นการเปิดประมูลนะฮะอันที่สามก็คือว่าเอาไปจำหน่ายผ่านโครงการที่ลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างเช่นธงฟ้าครับนะครับมีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะบอกว่ามีนายหน้าไปวิ่งขายเนี่ยอันนี้เป็นการไปโกหกกันทั้งสิ้นนะครับมีทีดีอาร์ไอเองก็เสนอว่าเพื่อที่จะให้มีความโปร่งใสในโครงการนี้เป็นไปได้ไหมครับที่ท่านนายกเองอาจจะต้องตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบทั้งในเรื่องของการระบายเข้าออกเรื่องของการตรวจสอบสต็อกข้าวที่มีอยู่เพื่อมีความโปร่งใสคิดว่าจะรับข้อเสนอนี้ไหมครับผมกราบเรียนว่าเท่าที่เราทำงานมาเนี่ยนะฮะเราก็ทำงานตรงไปตรงมานะ
วิธีการเปิดประมูลก็เป็นการประกาศให้ประชาชนสาธารณะได้รับรู้รับทราบอยู่แล้วครับครับสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ราคาถ้าหาว่าไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดราคากลางไว้เราก็มีการยกเลิกซึ่งการดำเนินการไปแล้วฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนการจะมีการตรวจสอบเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าการที่จะมีการตั้งคณะทำงานที่เป็นองค์กรอิสระอะไรมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่น่าที่จะมาสอดคล้องกับวิธีการบริหารของรัฐบาลหรือว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะฮะมันก็จะเกิดความแต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ครับอันนั้นไม่มีปัญหาคือเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับทุกขั้นตอนนะครับแล้วเวลาเราประกาศเราไม่ได้ปิดนะฮะเราก็ประกาศผ่านเว็บไซต์แล้วก็ประกาศลงโน้นลงนี่มีประกาศเอกสารมีหมดนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่ทาง TDI เสนอเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะมีความเป็นห่วงซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ช่วยกันดูเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างตอนนี้มันมีประเด็นหรือมีข่าวในเรื่องของการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวไหมครับเห็นว่ามีทาง DSI ก็ได้รับเรื่องอยู่บ้างเหมือนกันจะมีการตรวจสอบกระทรวงพาณิชย์เองเราตรวจสอบภายในเรามีคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องของการรับจำนำแล้วก็เรื่องของกระบวนการนะฮะเราตรวจสอบพบเนี่ยมีอยู่4จังหวัดในอดีตที่ผ่านมาหลายเดือนมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องให้ DSI ไปประมาณสักเดือนกุมภาที่ผ่านมาซึ่งถ้านับจนถึงขณะนี้ก็จะ6เดือนอยู่แล้วผลออกมามีการทุจริตจริงไหมก็ขณะนี้ DSI เขาก็กำลังดำเนินการเรื่องเป็นคดีพิเศษเป็นการทุจริตในขั้นตอนไหนครับท่านมันก็มีหลายแบบฮะอันที่หนึ่งเนี่ย อาจจะมีเกษตรกรที่ไม่มีตัวตนแต่มีชื่อแล้วก็มาสวมนะครับในบางจังหวัดนะ4จังหวัดอย่างที่ผมได้กล่าวไปหรืออาจจะมีการเอาใบประทวนมาเวียนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเจตนาที่ทุจริตของอาจจะเป็นผู้ประกอบการกับเกษตรกรร่วมมือกันหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเราก็ลงไปตรวจสอบหมดเมื่อเราพบเหตุผิดปกติก็ส่งให้ DSI ส่งให้ตำรวจครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับทางครม.ก็มีความเห็นชอบมอบหมายให้ท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยซึ่งท่านดูแลสทช.ก็ให้ท่านได้ลงไปตรวจสอบในเรื่องนี้ซึ่งท่านก็ได้เอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูนะครับขณะนี้ก็อยู่ในกระบวนการแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้แล้วนะฮะข้อมูลอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาเชื่อว่าประชาธิปัตย์อาจจะหยิบขึ้นมาใช้ในการอภิปรายก็คือการที่จะมีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าวอันนี้เรามีข้อมูลหรือว่ามีลักษณะแบบนี้ไหมครับพบปัญหานี้ไหมฮะคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยต้องกราบเรียนว่าเกษตรกรเนี่ยที่จะเข้ามาในโครงการจำนำได้เนี่ยนะฮะต้องเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ไปขึ้นบัญชีลงทะเบียนกับทางกระทรวงเกษตรว่าเป็นเกษตรกรจริงมีที่นาเป็นของตนเองนะฮะถ้าไม่มีที่นาเป็นของตนเองเข้าโครงการไม่ได้นะฮะอันที่สองเนี่ยเมื่อมีที่นาเป็นของตนเองแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการปลูกข้าวจริงโดยมีการประชาคมซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีส่วนในการดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะขึ้นทะเบียนให้ได้ว่านายกมีที่นาอยู่กี่ไร่คิดคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเป็นข้าวได้ทั้งหมดกี่กิโลกี่ตันนะครับแล้วจึงจะเอาใบรับรองอันนั้นเนี่ยไปดำเนินการเอาข้าวของตนเองไปถึงโรงสีแล้วก็มีการจำนำครับโรงสีก็จะมีการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐก็คือค้าภายในกับอคสครับนะฮะแล้วก็จะมีทกสซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารผู้จ่ายเงินครับนะครับเมื่อได้รับทุกอย่างครบถ้วนจึงจะออกใบประทวนให้กับนายกนายกจะมอบนายขอไปเอาเงินก็ไม่ได้ข้าวต้องมาถึงต้องมีการตรวจสอบความชื้นต้องมีตรวจสอบปริมาณต้องมีการชั่งน้ำหนักเพราะฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มาถึงไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาบอกว่าผมจะมาเอาตังค์หรือว่าไปเอาข้าวที่อื่นมาไอ้อย่างเงี้ยนะใบประทวนเนี่ยกับใบรับรองเนี่ยมันทำได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับเมื่อเอาใบประทวนมาเอาข้าวของตนเองมาเอาใบประทวนมาขึ้นเงินนายกไม่มีสิทธิ์จะเอาใบประทวนหรือว่าเอาใบรับรองใบที่สองครับนะฮะครับครับช่วงของการอภิปรายเนี่ยถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีจะต้องอธิบายเรื่องนี้ในสภาเองหรือว่าจะให้ท่านนายกอธิบายครับก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบก็คงต้องอธิบายนี้เองนะครับครับทำหน้าที่ครับโครงการนี้สิ้นสุดไปแล้วกรกฎาคม55จะไม่ได้ครับนาปรังเนี่ยยังอยู่ในระหว่างโครงการยังไม่จบนะครับจะไปจบโครงการเอาวันสุดท้ายที่จะรับจำนำคือ15กันยานะครับนี่คือนาปรังใช่ไหมครับนาปรังนาปีเนี่ยจบไปตั้งแต่เดือนเมษา
อ๋อครับนะครับแล้วก็เริ่มพฤษภาก็เป็นนับรังนะครับแล้วจะไปจบ15กันยาครับเมื่อจบวันสุดท้ายที่รับจำนำแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเวลา4เดือนเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมาไถครับถ้าไม่มาไถก็หลังจาก4เดือนตรงนั้นไปก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องไประบายครับโครงการนี้จะยังคงต่อเนื่องไปไหมครับหมายถึงว่าเรื่อยๆหรือว่าจะต้องมีการยุติโครงการยังไงเพราะหากว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวต้องถึงขั้นต้องก็ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรก็เสนอเรื่องเข้ามาแล้วนะครับว่าจะให้ดำเนินโครงการรับจำนำต่อให้ต่อแล้วให้ต่อครับซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วนะครับก็มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไปแต่จะเริ่มเนี่ยเป็นวันที่1ตุลาคมปี55ครับสำหรับโครงการนาปี5556นะครับครับครับแต่ถ้าเกิดโครงการนี้มีต่อไปโอกาสที่เราจะต้องเสียแชมป์อีกจะเป็นไปได้ไหมครับผมคิดว่าผมยังมั่นใจว่าเราไม่เสียแชมป์นะครับเพราะว่าดูแนวโน้มอินเดียก็ประสบภาวะวิกฤตค่อนข้างมากในขณะนี้เรื่องดินฟ้าอากาศครับเวียดนามก็ข้าวในมือที่จะส่งออกได้เนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะมีเยอะหรอกนะครับอเมริกาปีนี้ก็แรงเยอะนะอเมริกาก็แรงเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าช่วงนี้นะครับจะมีประเทศต่างๆเนี่ยสนใจจะซื้อจากประเทศไทยมากขึ้นครับเราก็จะสามารถระบายได้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วจนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้ผมยังมั่นใจนะฮะว่าเราน่าจะอยู่ประมาณสัก 8-9 ล้านตันซึ่งก็น่าจะยังเป็นแชมป์อยู่เอาละครับทั้งในเรื่องของปริมาณและเรื่องของคุณภาพมูลค่ามูลค่านะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับ